สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆพบกับแอดจีจี้ในช่องไงเพียนนะคะแล้ววันนี้จีจี้มีอนิเมะสนุกๆมาให้เ,เพื่อนๆเนี่ยออกกําลังกายกันด้วยมาเป็นกําลังใจให้คุณเอลไซอวบและผองเพื่อนในต่างโลกในอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า plus size l เรื่องเราจะเป็นยังไงคุณเอลและผองเพื่อนเนี่ยจะ้อมได้หรือเปล่าพวกเรามารับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดจีจี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะเปิดตอนที่5มาแล้วภาพก็ต มาที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งดูเหมือนว่านาโอเอเนี่ยจะพาคุณเอลฟูดัคุณดักเอลรวมถึงคุณโอกะเนี่ยหรือคุณโอเกอร์มาออกกําลังกายนะคะและแน่นอนว่ามีเพียงสองคนเท่านั้นที่ตั้งใจออกกําลังกายซึ่งแน่นอนว่าพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยสัสดส่วนก็ไม่ลดลงเลยแต่ก็มีคุณโอกะนะคะที่คอยเล่นกับเด็กๆด,ดูเหมือนว่าแม้เธอเนี่ยจะเป็นเผ่ายักษ์แต่เธอก็ดูชอบเด็กเป็นอย่างมากเลยคุณยักษ์โอกะนะคะก็หยอกล้อเล่นกับเด็กทําให้นาะ โนเอเนี่ยถึงกับแปลกใจไปเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณโอกาสเนี่ยจะชอบเล่นกับเด็กขนาดนี้แต่หลังจากนั้นไม่นานจูจๆสวนสาธารณะรวมถึงสนามเด็กเล่นเนี่ยจูจๆก็ไม่มีเด็กนะคะแลน์เอาผู้ใหญ่ทั้งสี่คนเนี่ยถึงกับงงไปเลยและเมื่อมองไปที่สนามเล่นเด็กก็พบว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยยืนจังก้าอยู่คล้ายกับว่าจะเป็นขาใหญ่ประจําสวนสาธารณะแห่งนี้และแน่นอนว่าเธอก็แสดงความกาการโดยขายของกินจากผู้ใหญ่ทั้งสี่คนแล้วเจ้า เด็กตัวจิ๋วที่ถ่ายขนมจากผู้ใหญ่ทั้ง4คนเนี่ยเธอก็น้าตาหน้ารักเอามากๆเลยแต่คําพูดคําจาช่างสวนทางกับหน้าตาหน้ารักของเธอน่นก็ทําให้คุณเอลฟูดะเนี่ยถึงกับของขึ้นไปเลยเจ้าเด็กไร้บารยาทอย่างเนี้ยต้องตีก้นสั่งสอนซะหน่อยซึ่งแน่นอนว่าเด็กที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็ไม่มีท่าทีที่สลดนะคะแถมยังต่อว่าคุณเอลฟูดะรวมถึงคุณดักเอลอีกด้วยไม่พอนะคะเด็กคนนี้เนี่ยยังกล้าถึงขนาดเข้าไปโจมตีคุณดักเอลโดยการตีไปที่ ก้นของเธอแถมยังบอกคุณดัรคเอลอีกด้วยว่ายายก,ก้นสละเปลาเอ้ยนี่แน่นี่แน่ซึ่งแน่นอนว่าเด็กคนนี้เนี่ยตีก้นคุณดักคเอลจนคุณดัรคเอลเนี่ยถึงกับหมดแรงไปเลยซึ่งในตอนนั้นเอลคุณเอลฟูด่าเนี่ยก็ทนไม่ได้แล้วนะคะเธอเนี่ยเข้าไปจับตัวเด็กคนนั้นแต่ก็ปรากฏว่ายือยุดฉุดกระชากกันไปกันมาสุดท้ายแล้วก็ทําให้หมวกที่เด็กสวมอยู่หลุดออกจากหัวนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อเห็นหูของเธอทุกคนก็รับรู้ได้เลยว่าเธอเนี่ยเป็นคนต่างโลกแน่นอน ไม่ใช่เด็กมนุษย์ปกติแล้วคุณเอลฟูดะก็ได้บอกว่ายายคนนี้คือโคบอลเห็นเป็นเด็กแบบนี้แต่ที่จริงแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วเธอเนี่ยก็ได้แนะนําตัวนะคะว่าเธอเนี่ยชื่อโคโบและหลังจากที่ความแตกแล้วนะคะเมื่อทุกคนรู้ว่าเธอเนี่ยไม่ใช่เด็กแต่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าเธอก็จี้ใจดําทุกคนนะคะว่าทุกคนที่อยู่ในตรงหน้าเธอเนี่ยถึงจะเป็นเอลแต่ก็เป็นอเอลที่อ้วนซึ่งแน่นอนว่าคุณเอลฟูดะของเราเนี่ยเธอก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเดิมนะคะเมื่อปากแจวมาเธอก็ปากแจวกั เธอเนี่ยก็ได้บอกว่าโคโบเนี่ยถึงจะเป็นเผ่าโคบอลแต่ทว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยก็ตัวกลมปอคงจะเพาะมาจากการถายขนมเด็กๆมีหน้าล่ะถึงตัวอ้วนกลมขนาดนี้และแน่นอนค่ะเมื่อพูดถึงรูปร่างแล้วสําหรับผู้หญิงเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้แน่นอนว่ามานันต้องเกิดการประทักกันคุณเอลฟูดาเนี่ยก็หยิบธนูของเธอขึ้นมาเพื่อที่จะยิงโคโบแต่ทว่าโคโบเนี่ยก็มีรูปร่างที่เล็กนะคะถึงแม้ตัวเธอจะอ้วนกลมก็ตาม ซึ่งในขณะที่ล้อเลียนคุณเอลนั้นโคโบก็วิ่งไปวิ่งมานะคะคุณเอลเนี่ยก็เล็งเป้าแทบจะยากไปเลยเพราะในตอนนี้รูปร่างของเธอเนี่ยไม่เหมาะกับการที่จะยิงใครทั้งนั้นเพราะขยับตัวแต่ละครั้งมันก็ช้าแสนช้าแต่ในที่สุดกรรมเนี่ยก็ตามสนองโคโบจนได้ในขณะที่เธอเนี่ยกำลังพุ่งตัวที่จะหนีแต่ทว่าโดยรูปร่างของเธอที่กลมมากในตอนนี้ทำให้เธอเนี่ยเข้าไปติดในเครื่องเล่นเด็กนะคะในตอนนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้แต่ยอมแพ้ตามสภาพของเธอเลย แล้วก็บอกว่าจะทําอะไรก็ทํเพราะตอนนี้เนี่ยฉันก็ไม่มีหน้าที่จะกลับไปดูใบหน้าที่กลมอย่างนี้สิกลับไปคงจะโดนร้อยแย่แลวในตอนนั้นเองนานโนเอเนี่ยก็เข้ามาคุยกับโคโบะนะคะเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าผมเนี่ยมีวิธีที่จะทําให้โคโบะเนี่ยกลับมาหน้าเร็วเหมือนเดิมนะครับแต่มีข้อแม้อยู่หนึ่งข้อนั่นก็คือห้ามทําเรื่องไม่ดีจะรักษาสัญญากับผมได้ไหมครับซึ่งแน่นอนว่าโคโบะเนี่ยก็รับปากนะคะและหลังจากนั้นนาโน ก็สอนวิธีบริหารหน้าเพื่อที่ให้หน้าเลี้ยวขั้นตอนแรกนั่นก็คือการอา้าปากแล้วก็ใช้ลิ้นเนี่ยขยับเป็นวงกลมทําแบบนี้บ่อยๆนาเนี่ยจะกระชับขึ้นและอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการนวดหน้าคือการใช้มือเนี่ยดึงหน้าจากด้านหน้าไปด้านข้างทําแบบนี้บ่อยๆหน้าเนี่ยก็จะเลี้ยวเล็กลงแน่นอนค่ะนอกจากโคโบเนี่ยจะทําตามที่นานโนเอสอนแล้วสามสาวจากต่างโลกเนี่ยก็รวมทําด้วยนะคะเพราะเรื่องความสวย ความงามเนี่ยเป็นอะไรที่ยอมกันไม่ได้แล้วภาพก็ตัดไปที่สวนสาธารณะนี่ก็หลายวันผ่านมาแล้วนะคะและวันนี้ก็อีกเช่นเดิมคือนาโนเอะเนี่ยมาออกกําลังกายที่สวนแห่งนี้และแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็ได้เจอกับโคโบนะคะแต่ถ้าว่าหน้าตาของโคโบเนี่ยจากกลมๆก,ก็เปลี่ยนไปแล้วกลับเป็นหน้าเรียวและที่สําคัญเธอเนี่ยเหมือนเด็กที่สวยมากๆคนนึงเลยและรอบๆตัวของเธอเนี่ยก็เต็มไปด้วยขนมมากมายซึ่งโคโบก็ได้บอกนะคะว่าคนมันสวยช่วยไม่ได้นะขณะ ไม่ได้ถ่ายนะเนี่ยมีคนเอามาให้เองซึ่งเธอก็รักษาสัญญานะคะว่าเธอเนี่ยไม่ได้ทําเรื่องไม่ดีซึ่ง Nano นาโนเอยก็ประหลาดใจนะคะตกใจกับหน้าตาที่เปลี่ยนไปแต่ทว่าก็เป็นห่วงอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าถ้ากินขนมมากมายขนาดนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาอ้วนเหมือนเดิมแล้วภาพก็ตัดไปที่คลินิกในตอนนี้ Nano นาโนเอยกำลังดูเอลฟูดะอยู่นะคะเพราะรูปร่างของเธอเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยคงเพราะว่าเธอเนี่ยแอบกินเฟรนฟรายอีกเช่นเดิมซึ่งนาโนเอะเนี่ย ตั้งใจให้คุณเอลฟูด่าพักการกินเฟ้นไฟแต่ในตอนนั้นเองคุณเอลฟูดาเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยเพราะการสั่งห้ามเธอกินเฟ้นไฟเนี่ยเหมือนกับให้เธอเนี่ยออกไปสนามลบเพียงคนเดียวเธอเนี่ยได้เข้าไปกอดอ้อนวอนนาโนเอและในขณะที่เธอเนี่ยกอดนาโนเออยู่นั้นมือเธอเนี่ยก็ได้ไปสัมผัสที่พุงนาโนเอก็พบว่าพระเอกของเราเนี่ยจู่ๆก็มีพุงเอาซะงั้นตอนนี้นาโนเอเนี่ยถึงกับวิตกจริตไปเลยทาไมอยู่ๆอ้วนขึ้นได้ล่ะเนี่ยซึ่งคุณเอลฟูด่าเนี่ยก็ดูประหลาดใจนะคะเพราะ ที่ผ่านๆมาเนี่ยนาโนเอะเนี่ยเค่งคัดกับชีวิตมากเลยและนานเอะเขาก็บอกว่า mm hmm. เขาเนี่ยทั้งควบคุมอาหารควบคุมแคลอรี่ร่วมถึงการออกกําลังกายแบบสม่ําเสมอตลอดมา mm hmm. เขาก็สงสัยนะคะว่าทําไมจู่ๆรูปร่างเขาเป็นแบบนี้แล้วภาพก็ตัดไปที่ห้องของนานเอะนะคะในขณะน,นี้ดูเหมือนว่านานเอะเนี่ยกำลังฝันร้ายอมมากๆเลยในความฝันของเขาในตอนนี้ mm hmm. เขาเนี่ยเจอคุณเอลฟูดะนะคะซึ่งเธอก็อยู่ในสภาพที่เซ็กซี่สุดๆเลยและคุณเอลฟูดะก็ พยายามยัดเยียดเฟนไฟให้เขาเนี่ยกินแล้วคิดอีกจนในที่สุดเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยกำลังกินอาหารจริงๆซึ่งในขณะที่นานโนเอะกำลังตกใจนะคะเขาก็ได้ยินเสียงของคนบางคนไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนตื่นจากมนสะกดของเราได้และเมื่อนานโนเอะมองไปนะคะก็พบว่าตรงหน้าของเขาเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดทำอาหารสีชมพูเมื่อมองชัดๆแล้วก็รับรู้ได้เลยว่าเธอคนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมาจากตาง โลกอย่างแน่นอนและพลังของเธอนั้นก็สะกดให้เขาเนี่ยกินอาหารมากมายที่อยู่ตรงหน้าและในขณะที่นาโนเอะเนี่ยกำลังถูกมนต์สะกดนะคะจู่ๆก็มีเสียงเนี่ยดังขึ้นแล้วก็พบว่าคุณเอลฟูดากับคุณนักเอลเนี่ยได้ตามมาที่ห้องเพราะพวกเธอทั้งสองคนเนี่ยพบล่องรอยการใช้เวทมนต์กับนานโนเอะนั่นเองแล้วคุณเอลฟูด้าก็ได้บอกนาโนเอะนะคะว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยคือเผ่าเซเทอร์แน่นอนว่าเผ่าเซเทอร์เนี่ยเป็นเผ่าที่ใช้เวทมนต์นะคะแล้วก็คอยกินความอยาก ความกระหายซึ่งนั่นก็หมายความว่า <S 2> <S 2> เผ่าเซเทอร์คนนี้เนี่ยคอยสะกดนาโนโอเอให้คอยกินอาหารอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้เกิดความอยากอาหารโดยอัตโนมัติและหลังจากนั้นเธอที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็จะกินความอยากของนาโนโอเอไปซึ่งเมื่อถูกเปิดเผยความลับอย่างนี้นะคะเซเธอเนี่ยเธอก็โกรธเป็นอย่างมากเลยถึงขนาดใช้เวทมนต์กับนาโนเอต่อไปรวมถึงใช้เวทมนต์สะกดคุณเอลฟูดาอีกด้วยและในตอนนั้นเองคุณดาร์กเอลเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรมากได้นะคะเพราะ เธอเนี่ยอยู่ในชุดเครื่องแบบของเธอและแน่นอนว่ามันเนี่ยก็รัดติอสุดๆไปเลยถึงต้องคอยตะแคงข้างตลอดยังไงล่ะและแน่นอนว่าคุณเอลฟูดาเนี่ยก็พยายามช่วยนอร์เอะอย่างเต็มที่แต่เธอเนี่ยก็ไม่มีเวทมนต์นะคะสุดท้ายแล้วก็สู้ไม่ได้พร้อมกับถูกสะกดไปอีกด้วยและในขณะที่ทั้งสองคนกําลังแย่คุณดาร์คเอลเนี่ยก็ได้หันมาใช้เวทมนต์ของเธอดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะใช้เวทมนต์ได้แค่ครั้งเดียวนะคะเพราะในตอนนี้ชุดของเธอเนี่ยได้ขาดไปแล้วและหลังจากที่หลุดจากมนต์สะกดของ เซเธอร์คุณเอลฟูดะเนี่ยก็ได้ยิงธนูไปยังชุดของเธอทําให้ตอนนี้เซเธอร์เนี่ยแทบจะไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยล่ะค่ะซึ่งไม่เห็นแบบนั้นแล้วรูปร่างที่แท้จ,จริงของเซเธอร์เนี่ยก็ปรากฏต่อหน้าทุกคนในตอนนั้นเองคุณนักเอลเนี่ยก็ปล่อยหัวล็อกกากออกมาเลยซึ่งก็ทําให้เซเธอร์เนี่ยถึงกับอับอายและสีหน้าของเธอเนี่ยก็โกรธออกมากๆเลยแต่สุดท้ายแล้วเซเธอร์เนี่ยก็ไม่สามารถทนความอับอายได้นะคะเธอเนี่ยได้กระโดดหนีออกไปทางหน้าต่างเพราะเธอเนี่ย ถูกผู้ชายเห็นร่างเอยเปล่าเป็นครั้งแรกเป็นอะไรที่เธอเนี่ยรับไม่ได้สุดๆแล้วหลังจากนั้นดูเหมือนว่านาโนเอเนี่ยจะรอดปลอดภัยจากเซเทอร์แล้วนะคะแต่คุณเอลฟูดะก็บอกว่ายังไว้วางใจไม่ได้พวกเซเทอร์เนี่ยไม่ยอมปล่อยอยูของตัวเองออกไปง่ายๆหรอกเพราะฉะนั้นคุณเอลฟูดะเนี่ยจะหาทางเพื่อที่จะปกป้องนาโนเอให้ได้และแผนของคุณเอลฟูดะนั้นก็คือการชวนเพื่อนต่างโลกทุกคนเนี่ยมาที่ห้องนาโนเอเพื่อที่จะหมุนเวียนเข้ามาปกป้องและแน นนอนว่าในห้องเล็กๆของนาโนเอเนี่ยก็เต็มไปด้วยบรรดาสาวๆมากมายแล้วก็หลากหลายเผ่าพันธุ์อีกด้วยดูเหมือนว่าในห้องเนี่ยจะชุลมุนสุดๆไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกหน้าต่างนะคะตอนนี้เซเธอเนี่ยก็ได้แต่เฝ้ามองนาโนเอแล้วก็ได้แต่คิดในใจว่าฝากเอาไว้ก่อนเถอะจะไม่ปล่อยเยือออกไปได้ง่ายๆหรอกนะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่5